ที่ดินมักกะสันเนี่ยนะมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับตกลงแล้วกระทรวงการคลังเขาเตรียมที่จะเจรจากับการรถไฟประเทศไทยเพื่อไปเข้าบริหารที่ดินที่มักกะสันแลกกับภาระหนี้ที่ทางการรถไฟประเทศไทยมีกับกรมธนารักษ์ 80,000 ล้านบาทคือตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับที่ดินแถวมักกะสันเยอะเพราะว่าตอนแรกจะสร้างมักกะสันคอมเพล็กซ์แล้วก็มีกลุ่มสิ่งแวดล้อมเขาออกมาบอกว่าไม่ควรสร้างหรือควรจะสร้างในแบบที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้แล้วทำให้มันหลากหลายเป็น Creative Center ครับมีสวนสาธารณะอะไรด้วยเพราะมันพื้นที่มันกว้างเหลือเกินครับไม่ใช่แค่คิดเรื่องกำไรอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องนั้นไม่มีหรอกฮะตกลงเขาจะสร้างหรือเปล่าเนี่ยผมสร้างฮะใครสร้างฮะเนี่ยตกลงคือก็ธนารักษ์จะให้เอกชนสร้างอ๋อคือการรถไฟเนี่ยจะเอาแรกหนี้ฮะโอเคทีนี้มันมีเถียงกันอยู่ว่านี่เนี่ยมัน 80,000 ล้านหรือ 60,000 ล้านแน่ที่ไหนความรับผิดชอบที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบครับคือนี่ทั้งก้อนของรถไฟเนี่ยมี 110,000 ล้านใช่บางคนบอกว่า 80,000 ล้านเนี่ยเป็นอันมีผลมาจากนโยบายรัฐไม่ให้ขึ้นราคาอะไรต่างๆเพราะนั้น 80,000 ล้านเนี่ยรัฐนโยบายคือคลังต้องรับผิดชอบแล้วคลังก็ตอนแรกก็พูดเหมือนกับว่าโอเคคลังจะเอาที่มักกะสันไปแล้วก็เจรจาต่อรองกันอยู่ว่ามักกะสันตัวนี้เนี่ยจะ99ปีหรือโอนมาเลยหรือไม่พอราคามันไม่พอแน่ก็เลยจะไปเอาที่จากริมน้ำอีกที่ริมแม่น้ำเนี่ยนะของการรถไฟก็มีการเจรจากันอยู่อย่างนี้ตอนนี้ออกมาอยู่ที่99ปีดูเหมือนว่าจะอยู่ที่99ปีวันที่8เมษายนนี้เขาจะเจรจาได้99ปีอาจจะคือเขาบอกว่ามีแนวทางอะไรแล้วเอาคือจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นของการรถไฟและไม่ควรจะเป็นของกรมธนารักษ์มันควรจะเป็นของประชาชนเนี่ยคุณก็สไลด์ออกมาแล้วก็ขายประชาชนไปซื้อได้ไหมค่อยคนไปซื้อจะได้มาทำอะไรอันนี้ในความหมายประชาชนของคุณปื้มไงฮะก็ไม่แต่เป็นของรัฐเนี่ยรัฐไม่ได้ทำอะไรให้มันได้เรื่องไงครับคือกว่าจะทำอ่ะนานแต่เขาก็จะทำอย่างนี้ไงฮะคือเขาจะมีการแบ่งสัดส่วนออกมาตามข้อเสนอของเขาก็คือมีบางส่วนทำแก้มลิงบางส่วนเอาไปทำสวนสาธารณะบางส่วนก็ให้เอกชนเอาไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์ไปก็ขายให้คุณไพวงทำสวนสัตว์ขายให้คุณเจริญทำห้างกระจบในการเซ็นทรัลทำห้างอีกการนึงในการถกเถียงเรื่องนี้ไม่มีการขายให้เอกชนคุณปื้มไม่ต้องห่วงไม่คือที่ผมเสียดายไม่พูดตามตรงผมคิดว่ามันอยู่ในมือของรัฐเนี่ยมันเฉื่อยกว่าจะทำอะไรอ่ะผมรับรองนะคุณขายที่เนี้ยให้เลือกเลยให้ขายก็ได้คุณเจริญขายให้คุณธนินขายให้คุณไพวงขายให้เซ็นทรัลขายใครก็ได้รับรองภายในปีเดียวก็ทำให้มันเกิดครับรุ่งแน่แล้วถ้าเกิดอยู่ในมือของรัฐอย่างเงี้ยนะอีกชาตินึงแต่อย่างน้อยอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าประชาชนก็ไม่มีพื้นที่เลยไม่คืออันเนี้ยผมว่าธุรกิจเอกชนเขาเข้าใจประชาชนต้องการอะไรมากกว่ามากกว่าองค์กรราชการที่ถือครองที่ดินเฉยๆเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณปื้มต้องมากสิ่งที่คุณปื้มอยากให้เป็นเนี่ยนะไม่มีคือสร้างเอางี้งั้นถือต่อไปก็ได้แต่คุณสร้างอะไรขึ้นเขาสร้างคอมเพล็กซ์แน่สร้างจริงๆให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสร้างคอมเพล็กซ์แน่คอมเพล็กซ์นั้นมีสวนสาธารณะอยู่ในนั้นด้วยสวนสาธารณะด้วยมีห้องสมุดได้ไหมมีหมดครบถ้วนดูเหมือนเขาจะทำว่ามีหมดเพราะพื้นที่มันใหญ่มากไม่ใช่เวลานานเหลือเกินของพวกนี้ก็เจรจากับรฟท.แต่สังเกตไหมปัญหาที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาระหว่างองค์กรของรัฐทั้งนั้นน่ะครับมันนี่มันความล้มเหลวของการบริหารทรัพย์สินขององค์กรของรัฐไงครับแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับรัฐบาลมันเกี่ยวกับราชการเป็นทีนี้มันรัฐกับรัฐวิสาหกิจไงฮะรฟท.ใช่ไหมเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็คือจะยกอยู่ดีรัฐจะยกเงินให้มันก็ไม่ได้ไงครับเพราะเป็นรัฐวิสาหกิจมีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วยอ๋อเขาก็ถือว่าหลักการมันเป็นยังไงแล้วมันก็ผิดระเบียบผิดกฎหมายครับตา44ก็ไม่ออกมาในเรื่องแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูแต่ว่าข่าวในมติชนเนี่ยออกมาบอกว่าคลังบอกว่าคลังรับไม่ได้ 80,000 ล้านคลังรับผิดชอบได้แค่ 50,000 ล้านโทษทีมันกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุยกันมันจบมันไร้สาระมากสำหรับประชาชนนะเข้าใจผมไหมครับมันเสียเวลามากเลยครับผมว่ามาตรา44ถ้าออกมาเรื่องการรถไฟนะฮะมันทำให้เป็นแบบอังกฤษคนอาจจะยอมรับก็ได้จัดการเรื่องนี้จริงๆมาตรา44ถ้าจะใช้แล้วสั่งแล้วก็จัดการเรื่องนี้ก็ว่าแต่มันไม่พอคุณปลื้มถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็เห็นด้วยแล้วดีนะฮะแต่ประเด็นปัญหาก็คืออย่างที่คุณปลื้มบอกมันเป็นปัญหาระหว่างองค์กรของรัฐแบบนี้หมดซึ่งควรจะคุยกันรู้เรื่องจัดการกับกระบวนการของระบบการทำงานของราชการยังไงที่มันจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้ทั้งระบบครับนะฮะ